สวัสดีสวคัสรดีัครบสวััสดีครับบผมครับผมสวัสดยีินคดรีับต้อนรพัีบ่บสอูล่เก่งก่อนเกม PNC EP สองอ่ะ EP สองแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไม่ได้มาแค่เราสองคนนะนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยก็จะมีแขกพิเศษแต่เดี๋ยวอดใจรอแป๊บหนึ่งนะจะบอกเหรอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวดึงขึ้นมาเลยแป๊บหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยหลักๆเราจะมาคุยคือด้วยที่เขาเรียกว่าการแข่งขันเนี่ยใกล้จะเริ่มมากแล้วไม่ถึงประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเริ่มแล้วต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยตอนนี้ทีมไทยในมุมมองของพวกพี่ในมุมมองของหลายๆคนเนี่ยเป็นยังไงพร้อมหรือยังอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามานั่งคุยกันเลยนะอีพีนี้เราพูดถึงอะไรดีพี่บอมความพร้อมของทีมไทยพร้อมเหมือนกันนะทีมไทยเลยแล้วก็การซ้อมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าอะไรตัวเต็งแล้วก็วิเคราะห์แผนการเล่นแบบบางๆเพราะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่ง EPต้องแต่ EP นี้อย่างที่บอกไปก่อนอย่างที่บอกไป EP ที่แล้วคือเราจะมีบอกกิจกรรมภายในงานด้วยนะครับผมแล้วก็อัปเดตความพร้อมอีกหนึ่งรอบของทีมชาติไทยซึ่งอย่างที่พี่บอมบอกนะท้ายรายการท้าย EP นี้เจอกันนะครับผมพูดถึงขอย้ำก่อนขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับสถานที่จัดงาน PNC 2022เนี่ยจัดที่ไอคอนสยามนะครับวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้การเดินทางอย่างที่บอกไปมีทั้ง BTS รถส่วนตัวแล้วก็เรือข้ามฟากใช่ขาดแค่เครื่องบินอ่ะผมบอกเลยขาดแค่เครื่องบินมาได้หมดเฮ้ยไม่แน่ใช่ไหมใช่ก็เข้างานได้เวลา17นาฬิกาคือประตูประตูฮอลล์เนี่ยเปิด17จับจองที่นั่งกันเลยส่วน14นาฬิกาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมภายในงานนั่นเองนะครับเริ่มแข่ง18นาฬิกาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเข้าไปแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่ทันที่เต็มแล้วหรืออะไรแล้วมีลานสำหรับนั่งดูจอใหญ่จอยักษ์ให้เลยเหมือนดูบอลเชียร์แบบแฟนผีแฟนหงนั่งอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับผมเฮ้ยก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงแต่ใครมาไม่ทันเพราะว่าเขาคาดว่าคนน่าจะล้นก็ประมาณการนี้แบบผมประมาณการไว้ในส่วนตัวผมนะน่าจะมีแต่สัก 3,000 2,000 3,000 คนใช่ครับผมน่าจะมีนะน่าจะมีนะผมขอพูดก่อนผมขอพูดเรื่องกิจกรรมในงานก่อนเลยดีกว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะแบบเขาเรียกว่านักล่าสมบัติผมยังอยากรู้เลยผมยังไม่รู้เลยเนี่ยตอนเนี้ยผมบอกเลยแล้วกันกิจกรรมภายในงานเนี่ยจะมีโซนแอร์อารีนามินิทัวร์นาเมนต์ก็คือเอาง่ายจะมีทั้งโซนที่แบบว่ามาเล่นจริงๆอ่ะจับคอมจับเกมเล่นเจอกับโหมดว่าโหมดเขาเรียกว่าอะไรโปรเพลเยอร์มีตารางด้วยนะว่าแบบเฮ้ยใครจะมาตอนไหนส่วนอีกอย่างนึงคือมินิเกมนั่นก็คือแบบว่าอาจจะเป็นอย่างเช่นแบบว่ากิจกรรมต่างๆที่มาร่วมสนุกแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ของที่ระลึกกลับไปเรียกแบบง่ายๆเข้าใจมินิเกมเหมือนงานวัดอ่ะเออประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ได้พบปะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์โปรเพลเยอร์นะให้ไปกี้สนั่นกันเลยขอลายทรงขอลายเซ็นงานนี้ฟรีลายเซ็นฟรีพี่พร้อมแต่ผมเลือกไปเห็นนี่เขาเพิ่งลงข้อมูลมาเลยนะเขาบอกว่าใครสายโซเชียลเนี่ยมาถ่ายรูปกิจกรรมแฮชแท็กได้ที่ฟอโต้บูธนะครับผมที่สำคัญมีตู้ถ่ายรูปที่จะเสมือนว่าคุณเนี่ยได้มาถ่ายกับผู้เล่นทีมชาติในงาน PNC อีกด้วยเหมือนเราทำกรอบไว้ให้ว่าเป็นแบบว่าลายหน้าน้องกรีนลายอะไรอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะฮะเออก็มากันละกันนะส่วนในฮอลล์การแข่งขันเนี่ยที่นั่งใครเข้ามาเป็น600คนแรกของวันนะรับเสื้อยืดพับจีฟรีทุกวัน4 แบบครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาจองที่600ที่แรกแล้วมาทุกวันคุณจะได้เสื้อ4แบบ4ลายที่เป็นลิมิเต็ดด้วยเขาจะไม่มีที่งานอื่นอันนี้แน่นอนใช่นะฮะเขาหวังว่าจะมากันแบบมาต่อคิวกันอะไรกันด้วยตัวเองนะฮะใช่ใช่พูดถึงแล้วกิจกรรมมีอะไรบ้างพูดไปแล้วแต่อันนี้ที่สำคัญขออยู่ใน EP นี้ด้วยละกันคือวิธีการเข้าแบบละเอียดแบบคร่าวๆถ้าละเอียดเกินไปเดี๋ยวจะยาวโอเคอะไรคือผู้ชมทั่วไปสามารถไปต่อคิวได้นะครับเพื่อรับชมการแข่งขันบริเวณประตูเข้าฮอลล์นะฮะเมื่อถึงเวลา17นาฬิกานะครับประตูเข้าฮอลล์เนี่ยจะเปิดให้ผู้ชมเข้านะโดยระหว่างเข้าผู้ชมจะได้รับบัตรเกตก็คือบัตรเกตที่แปลว่าแขกกันแหละนะครับผมซึ่งในบัตรจะระบุที่นั่งของแต่ละคนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบัตรฟรีแต่ระบุมั่วไม่ได้หมายเลขมั่วไม่ได้คือมั่วไม่ได้ก็คือสมมติว่าคุณแถว A เลขที่20คุณได้ตั๋วมาปุ๊บแต่พอถึงเวลาคุณไปปุ๊บมีคนนั่งแถว A เลขที่20อยู่ปุ๊บคนนั้นต้องลุกทันที
ลุกทันทีเหมือนโรงหนังนะครับผมจะไปนั่งตรงนักตักอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าเขาจำกัดอันนี้คือวิธีเข้านะครับวิธีจองที่นั่งส่วนวิธีออกเป็นยังไงวิธีออกมี2แบบคือออกแล้วไม่กลับเข้ามากับออกไปแล้วทำธุระต้องการกลับเข้ามาดูต่อนะครับผมออกแล้วไม่กลับเข้ามาทำยังไงผู้ชมที่ออกแล้วไม่กลับเข้ามาเนี่ยผู้ชมสามารถเดินออกทางประตูทางออกที่1นะครับมันจะเขียนว่าทางออกที่1นะแล้วคืนบัตรเกสให้แก่พนักงานได้เลยนะครับส่วน2นะครับผู้ชมที่ออกไปทำธุระแล้วต้องการกลับเข้ามาดูงานต่อนะครับเช่นต้องการไปห้องน้ำหรือว่าไปทานอาหารว่าอะไรประมาณนี้นะครับผู้ชมต้องนำบัตรเกสของตัวเองเนี่ยไปแลกบัตรหมายเลขและจะสามารถออกไปทำธุระได้โดยจะมีเวลาให้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นเฮ้ยแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะว่านำอาหารหรืออะไรเงี้ยแบบซีลดีๆเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าโดยประสบการณ์ตรงที่ผมไปมาเนี่ยในหลายๆสนามเนี่ยในช่วงเบรกอ่ะทุกคนจะเบรกเหมือนกันแล้วก็จะไปต่อคิวซื้ออาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนที่กลับเข้ามาเริ่มเกมเนี่ยมักจะไม่ค่อยทันอันนี้ก็ต้องลองดูอ้าวถ้าเป็นผมนะผมพกข้าวเหนียวหมูทอดไปอย่างเงี้ยสัก1ตับอ้าวได้เรื่องผมอยู่ยาวเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้หรือเปล่าแต่ถ้าอย่างนั้นได้ก็ถือว่าดีแต่อย่างที่ผมบอกผมย้ำนะครับแค่15นาทีเท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณหลุด15นาทีตรงนั้นไปเนี่ยเขาจะมีแบบเขาเรียกอะไรปั๊มว่าเวลาออกเท่าไหร่พอคุณเลยปุ๊บเลขของคุณเนี่ยจะหลุดเลยและคนที่มารออยู่ข้างหน้าเนี่ยต่อแถวเขาจะได้เข้ามานั่งทันทีนี่ผมสำหรับผมถือว่าผมโชคดีนะที่ได้ไปเป็นนักพากย์ในงานนี้เพราะถ้าผมไปเป็นคนดูเนี่ย15นาทีไม่พอนะแค่เข้าห้องน้ำผมคือยาวเลยผมควักนานเข้าห้องน้ำกินข้าวนะกันไงก็เกินอืมใช่ผมใช้เวลาควักนานมากเพราะนั้นผมแนะนำอันนี้ผมแนะนำสำหรับผมคิดว่าคือเขามีการตรวจอยู่แล้วแหละพวกแบบใครสะพายโป้งสะพายเป้ไปแซนด์วิชน้ำเปล่าขวดเล็กๆนิดนึงนะผมว่างานแข่งอ่ะเริ่ม6โมงถูกไหมพี่บอม6โมงปุ๊บผมว่าจบไม่น่าเกิน4ทุ่มก็ไม่แน่เพราะออฟไลน์ถูกไหมเผื่อวง9โมง9ทุกเกมออฟไลน์แล้วก็แบบอาจจะมีแบบว่าจังหวะหน่วงรอเข้าห้องอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่เผื่อมีแบบจังหวะแบบพักเบรกยาวเงี้ยมีกิจกรรมนะว่ากันไปนะครับผมนี่คือวิธีการเข้าวิธีการออกจำให้ดีนะครับผมเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของการเจาะลึกทีมชาติว่ามีความพร้อมแล้วก็วิธีการซ้อมแค่ไหนแต่วันนี้เราจะไม่ได้แบบมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยคุณเฟรมคุณคิดว่าไงไม่เดี๋ยวคนแบบพี่แม่งมันโนนู่นนี่นั่นเราเชิญเข้ามาเลยดีกว่าเฮ้ยครับยินดีต้อนรับครับผมนี่ฮะโคจักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ฮะโอ้โหโคจักตัวเป็นๆนะนี่ตัวเป็นๆ เป็นครับพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 80% ครับโดยแท็กติกหน้างานประมาณ 20% ครับแท็กติกหน้างานแปลว่าก็ต้องลองดูว่าโฟลของเกมแล้วก็ทามมิ่งต่างๆของแต่ละทีมจะเป็นยังไงแล้วเราค่อยปรับแก้ตรงนั้นใช่ตรงนั้นใช่ครับเป็นการปรับตัวในเกมรูปแบบเกมที่เกิดขึ้นคือจะเป็นแบบสมมติเราเล่นจบเกมนึงอ่ะเราจะแบบแก้กันเกมต่อเกมเลยไหมครับโค้ชจับใช่ครับอันนั้นต้องมีอยู่แล้วครับก็ประมาณว่าเราต้องไปจับว่าแต่ละทีมเขาเล่นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับเพราะว่าถ้าเราดู PNC ล่าสุดก็ปี2019เลยครับมันนานมากแล้วอันนี้มันเป็นซูเปอร์ยุคใหม่แล้วครับมันอาจจะไม่มีก็เรียกว่าการบ้านเลยให้เราศึกษามากเท่าไหร่เราต้องมาแก้กันหน้างานด้วยครับคือเรื่องของทามมิ่งเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่ไหมอันนี้คือความหมายของโค้ชจักผมที่ผมจะถามคือผมอยากทราบเอาจริงอาจจะมีคำถามนี้เข้ามาเยอะแล้วแหละในคลิปบางคลิปของไม่ว่าจะเป็นเพจโค้ชจักเองหรือว่าเพจทางด้านของครับจีที่ลงแต่ผมอยากทราบว่าการนำผู้เล่นทั้ง4คนนี้มาแมตช์กันกับแผนที่โค้ชจักเตรียมที่จะใส่ลงไปเนี่ยมีความยากง่ายแค่ไหนความเข้าใจของนักกีฬาหรือว่าแบบการที่เราใส่แผนลงไปเนี่ยเป็นประมาณไหนบอกได้ไหมครับก็ที่ผมเลือกผู้ชิลก็มันเป็นเรื่องของการเลือกแผนละคือผมเลือกแผนเนี่ยก็คือเลือกหัวชิลละทีเนี้ยโจทย์ของผมก็จะกลายเป็นการแก้ว่าเอากีเดคโรเซียจันกูลอฟนูลินแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเล่นจะเล่นด้วยกันได้ไงนั่นเป็นโจทย์ที่ผมทำตอนที่อยู่แคมป์กับก่อนที่มาแคมป์เนี่ยซึ่งตอนนั้นก็คือผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าพวกเขาเล่นด้วยกันได้ดีแล้วตอนนี้ครับค่อนข้างมั่นใจเลยครับด้วยสไตล์การเล่นที่มันมาคนละทิศคนละทางพอสมควรเนี่ยแล้วด้วยเวลาที่เรามีแค่ไม่เยอะนะไม่เยอะก่อนที่จะแข่งเนี่ย
วิธีการปรับตัวหรืออะไรเงี้ยเรามีเซ็นเตอร์ตรงกลางคือยังไงครับเซ็นเตอร์ตรงกลางก็น่าจะเป็นปู่ชิวครับส่วนบอสนี่คือทีมเดียวกันเล่นด้วยกันอยู่แล้วส่วนแจนเนี่ยถึงแม้ว่าจะคนละทีมแต่ค่อนข้างเข้าใจวิธีการเล่นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแจนรู้สึกว่าชอบการเล่นสไตล์นี้มากก็คือค่อนข้างที่จะไม่ต้องห่วงตำแหน่งใครเลยห่วงแต่สามคนเนี่ยแจนบอลปูเนี่ยห่วงแต่ตำแหน่งของกินอย่างเดียวตอนนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือผมเลือกปูชิวอะแล้วจะเหลือโจทย์เดียวคือห่วงตำแหน่งของกินก็ต้องบอกว่าตอนนี้นักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงโค้ชจ่ายเนี่ยเขาแคมป์กันตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่11ก็คือพรุ่งนี้จะปล่อยทุกคนกลับบ้านถูกไหมครับโค้ชจักตอนนี้ปล่อยแล้วครับเอาตอนนี้ปล่อยแล้ว16วันผมถามเลยแล้วกันครับผมถามเลยแล้วกันว่าในมุมมองโค้ชจักเองตั้งเป้าหมายชุดนี้จบอันดับเท่าไหร่ครับถ้าเอามุมมองแบบว่าเอาเป้าหมายแบบว่าที่ว่าไม่เกี่ยวกับอันดับก่อนนะครับก็คือคิดว่าจะได้เล่นได้ลุ้นคือกะว่าถึงท็อป3ท็อป4เลยไหมอย่างนั้นเลยไหมเกินกว่านั้นครับได้เล่นแชมป์ของอุ๊บแปลว่าแบบถึงแชมป์เลยมีโอกาสครับมีโอกาสคือเราตอนนี้เราสามารถทำให้ทีมเชื่อได้แล้วว่าเฮ้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยบวกกับแท็กติกที่เราจะทันเกมในหน้างานเนี่ยคือเราสามารถเป็นได้เลยเราสามารถเป็นได้เลยคือตอนนี้ทีมเชื่ออย่างนั้นเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพอโค้ชจังมาอยู่กับเราเนี่ยผมอยากพูดถึงทีมชาติอื่นสักขอหนึ่งสองทีมที่น่าสนใจสำหรับโค้ชจักรคิดว่าเฮ้ยทีมนี้ทำไมถึงคิดว่าเต็งเพราะอะไรสำหรับโค้ชจักรก่อนเลยแล้วเราผมถามพี่บอมด้วยนะถ้าเอาสองทีมนะผมคิดว่าเป็นฟินแลนด์หนึ่งทีมฟินแลนด์หนึ่งทีมแล้วก็ทีมชาติจีนครับมีเหตุผลไหมครับเพราะอะไรถึงเลือกฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็มีฮีโร่อีกสองคนอยู่ในทีมที่เราอีกเป็นรองแชมป์โลกครับทีมจีนก็มีนิวแฮปปี้เป็นแชมป์โลก2คนทีนี้จะถามว่าให้ฟินแลนด์เพราะว่าคือผมค่อนข้างติดตามทีมนี้แล้วก็สไตล์การเล่นที่ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้สูงแล้วก็จุดลงเนี่ยจุดลงของเขาเนี่ยคือมันชัดเจนเลยว่าเขาจะเล่นสไตล์นี้สไตล์ที่มันใช้ได้ในชิงแชมป์โลกครับชัดเจนมากผมเลยคิดว่าทีมเนี้ยอาจจะเป็นมืดได้อาจจะเป็นมืดนอกสายตาส่วนจีนเนี่ยก็เราก็รู้นะว่าเขาสอบกันค่อนข้างโหดอ่ะสกิลเขาก็อะไรเงี้ยจะเป็นแค่ว่า respect สกิลมากกว่า respect ชื่อเสียงครับคือหมายความว่าทางจีนเนี่ยก็คือ respect ในเรื่องของสกิลเพย์ความคมความการเล่นของนักกีฬาที่หนักแต่ว่าฟินแลนด์ในเรื่องของแท็กติกแล้วก็แผนคิดว่าแบบน่าจะเวิร์กใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพี่บอมพี่บอมคิดว่าใครครับออสเตรเลียเฮ้ยออสเตรเลียใช่เพราะใครผมไม่ต้องถามมั้งเหตุผลนักเตะเนี่ยเพราะปีศาจอยู่นั้นยังไงผมว่าน่ากลัวมากจริงๆอยากให้เข้าข้ออันนี้ผมพูดตรงเลยทิกาตันอยากให้เข้าข้อคือถ้าหลุดเลยแต่ถ้าเข้าข้อเราเห็นแล้วในโซน NA ที่ผ่านมาโซนที่เขายิงคือจังหวะที่แบบคือทีมเลเทมากแต่ทิกาตันยังดึงโมเมนตัมของทีมกลับมาได้อะไรแบบนี้จนได้แชมป์ผมว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งมากๆคนหนึ่งส่วนจีนที่ผมมองว่าน่ากลัวเพราะว่าอย่าลืมว่าทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่เขาได้แชมป์โลกเขาก็เล่นอยู่ที่เขาถนัดอ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดภาษาบ้านเราคือคอมบ้านอ่ะไม่มีแรงกดดันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันคือฟิลของเขาอ่ะเพราะแล้วเขาเพิ่งได้แชมป์จากการเล่นฟิลนั้นๆมาวันนั้นน่ากลัวมากนะผมก็จีนก็เป็นเหมือนกันจีนก็ไม่ต้องเหตุผลอะไรมากมายส่วนอีกหนึ่งทีมที่ผมชอบคือผมบอกไปแล้วคือเวียดนามถ้าไม่นับไทยคือเวียดนามเพราะว่าผมจากไลน์อัพที่เห็นแล้วก็สไตล์การเล่นของ2ทีมที่เอามาผสมกัน BN กับสเปรันเนี่ยแบบผมชอบอยู่แล้วอ่ะในซีซีที่ผ่านมาผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวถ้าไม่แตกหักกันเองต้องใช้คำนี้ใช่ถ้าสามัคคีกันจนจบใช่ก็น่ากลัวเขาจากฝากอะไรถึงแฟนๆที่จะไปรับชมในวันแข่งหน่อยครับผมก็ฝากเชียร์น้องๆนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับก็คนเสียงเชียร์ก็อาจจะเป็นพลังเสริมบางอย่างที่ทำให้น้องๆมีความมั่นอกมั่นใจในการเล่นมากขึ้นครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ EP 2นะครับก็ขอขอบคุณโค้ชจักรอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมากครับโค้ชจักรที่ให้ความรู้แล้วก็ขอบคุณครับรายละเอียดต่างๆครับ EP หน้าเดี๋ยวรู้กันว่าเป็น EP อะไรสำหรับ EP นี้เรา2คนผมบอมแน่เป็นพี่ไปซะแล้วผมเฟ
เป็นงานมุกสุดท้ายผมบอมแล้วก็คุณเบมนะคุณเบมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้อยจริง